ก็คือจริงๆตอนนี้จากการแพร่ระบาดของโรคโควิดก็มีผลกระทบในรากหญ้าเยอะมากยังมีผู้ตกงานอยู่อีกเยอะและช่วงขาดแคลนตรงนี้ก็หยิบยืมกันลำบากด้วยถึงบางส่วนก็เริ่มทำธุรการบ้างแล้วแต่ก็ยังไม่ได้เต็มร้อยแม้เปิดแล้วก็ไม่ได้ว่าไม่ได้คล่องสภาพคล่องก็จะลดลงก็สอบถามไม่ว่าพวกขายไอติมขายขนมปังขายลูกชิ้นขายส้มตำถ้าเจอก็ถามทุกคนทั้งใส่หัวทั้งโบกมือว่าโอ้แย่แย่เมื่อวานมีร้านก๋วยเตี๋ยวถ้าใครได้ดูก็จะได้เห็นเป็นไงโยมโอ้ขายไม่ดีและที่ขายดีสุดเท่าไหร่ก็เคยขายตอนไหนขายดีที่สุดก็ได้10 ถ้วยและต่ำสุดก็2-3 ถ้วยถ้วยเท่าไหร่20ฟังก็เป็นลมอยู่ตรงนั้นเลย3 ถ้วย 60ค่าต้มน้ำค่าฐานไม่ต้องพูดถึงค่าแรงน้องนะ300ยังไม่ได้ค่าแรงแต่ว่าเขาก็ต้องอยู่2 สามีภรรยาถ้าดูว่าโชคดีไหมก็ยังโชคดีอยู่ตรงที่ว่าสุขภาพร่างกายยังทำอะไรได้ไม่ได้ล้มนอนติดเสื่อนี่ก็ไม่ได้โชคร้ายแต่ถามว่าอัตคัดขัดสนไหมคำนี้ใช่อย่าคิดว่าจะซื้ออะไรสักอย่างแล้วคิดออกนะคิดไม่ออกแค่ถ้วยชามเนี่ยต้องวนกันเลย10 ถ้วยนะครับถ้วยแล้วก็เห็นอยู่แต่ถ้าลูกค้ามาเยอะพร้อมกันสัก 4-5 เจ้านั่งรอกันเหนื่อยเลยล่ะเดี๋ยวกว่าจะได้สักถ้วยหนึ่งโอ้โหลวกแล้วลวกอีกทั้งลวกถ้วยราดลงไปในน้ำต่อเอาเส้นขึ้นมาต่อก็เลยงงก็อุดหนุนไปแต่ละที่นี่เป็นการฟ้องถึงสภาพรากหญ้าที่อยู่โดยพื้นฐานของครอบครัวและชีวิตนี่แหละที่ว่าถิ่นทุรกันดารหรือที่ไม่มีสภาพคล่องซะเลยจะอยู่กันก็รอแค่ว่าลูกหลานใครมีความรู้ก็ออกไปทำงานตามห้างร้านบริษัทราชการอะไรก็แล้วแต่ในเมื่อต้นทุนเขาต่ำมาก็ส่วนใหญ่ลูกหลานก็ไปรับจ้างทั่วไปก่อสร้างเยอะสอบถามที่จะมาไปไม่มีใครบอกว่าไปเป็นคนทำงานระดับกินเงินเดือนที่มีการศึกษาเดือนหลายหมื่นไม่มีก็ทำไปวันๆเขาจ้างก็ไปเขาไม่จ้างก็ไม่มีจะเดินไปหางานไปหาที่ไหนเขาก็ไปกันทั่วหมดนี่คือสิ่งที่เห็นแล้วคนพิการบางคนเขาเรียกผีซ้ำดำพลอยอะไรก็ว่าไปโชคชะตา
อยู่กันห้าหกคนมีทั้งคนชราพ่อแม่และตัวเองพอมีลูกลูกก็มานอนป่วยทางสมองซีกผ่าตัดนอนสมต่อมาไปนั่งคุยกันไม่ยอมลืมตานะนอนเชิญจีนก็อยากจะมือลูบหัวแต่ตอนนี้ป้องกันเขาไว้พบเราเดินพบผู้คนถึงเราใส่แม่ก็ไม่อยากไปแตะสัมผัสบางครั้งก็อยากจะไปลูบหัวเด็กหรือสัมผัสแต่เราก็ระวังเขาก็เลยก็ดูนอนสภาพหากคนทำงานอยู่รับจ้างอยู่คนนึงลองคิดคิดมากก็ไม่อยากจะอยู่แค่นั้นเองคนคิดว่าจะตายนี่เยอะคนจนครึ่งหนึ่งคิดว่าจะตายแต่ไม่ได้ฆ่าตัวตายเพียงแต่คิดอยากจะตายรู้แล้วรู้รอดก็แค่คิดส่วนธรรมก็มีบ้างส่วนน้อยแต่ไม่อย่าไปทำเป็นบาปกับเพราะถ้าเทียบกับนรกทุกข์กว่านี้ที่เราทุกข์อยู่ตอนนี้โลกมนุษย์เทียบไม่ได้เลยอัตราแห่งความทุกข์ให้เข้าใจคำนี้ก่อนอย่าไปหลงอย่าให้ความทุกข์พาเราไปนรกย้ายความทุกข์มาฆ่าเราทุกข์ก็คือทุกข์เท่าไหร่เท่านั้นทนได้เท่าไหร่ก็ต้องทนไปถ้ามันจะตายก็มันตายกับความเป็นจริงตามสภาพเหตุการณ์แต่ห้ามฆ่าตัวตายก็นั่นคือการซ้ำเติมทุกข์ไปอีกถ้าเทียบกับนรกแล้วถ้ามาเดินอยู่หลายวันไม่ทุกข์ก็ร้อนไปตามสภาพเพราะเรารู้วิธีวางจิตรักษาจิตแล้วก็เห็นทุกข์อย่างมีปัญญาทุกคนก็มีกรรมของตนอยู่แล้วเงากรรมที่ให้ผลอยู่ทุกวันนี้ของแต่ละคนก็คือการกระทำจากตนเองทั้งในอดีตแล้วก็ปัจจุบันถ้าจะโทษก็ต้องบอกต้องโทษชะตากรรมตัวเองแต่ก็ไม่ต้องโทษตัวเองมากมันแค่สิ่งที่เราได้ทำมาแล้วที่เป็นอดีตเราก็ต้องเริ่มต้นที่ปัจจุบันไม่อย่างนั้นเราก็คือคนขาดปัญญาเอาอดีตมาเป็นปัจจุบันเราสับสนแล้วหรือบางครั้งอนาคตอันไกลยังไม่ถึงก็เอาปัจจุบันมาเป็นอนาคตก็ทำให้วุ่นวายทุกข์ทั้งที่ยังไม่ใช่เวลาแค่รู้ว่าสิ่งไหนจะเกิดอะไรก็ป้องกันไว้ก็เหมือนประเทศญี่ปุ่นเขาประกาศว่าเตรียมแล้วเร็วนี้การขยับการเคลื่อนของแผ่นดินในช่วงเขาแจ้งเตือนว่าจะเกิดถ้าแผ่นดินไหวขนาด7-8-9 ลิตรอะไรจะทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิขึ้นอีกครั้งหนึ่งสูงถึง30เมตรนั่นก็คือภัยวิบัติครั้งใหญ่มีคาดการว่าจะเกิดทางธรณีวิทยาที่เขาศึกษาแล้วก็มีสิทธิ์เป็นไปได้เพราะว่าจุดที่อยู่ตรงนั้นมันเป็นจุดที่อ่อนไหวต่อสิ่งที่ได้กล่าวมา
แต่ก็อาจจะยังไม่แน่ว่าจะเกิดเมื่อไหร่เกิดที่ไหนแรงขนาดไหนก็ต้องดูถ้าเกิดในที่ที่ไม่มีคนอยู่ก็ต้องดูว่ามันส่งผลมาไหมมันก็มีสภาพทั่วๆไปตัวความทุกข์สิ้นสุดอยู่ตรงไหนวันนี้จะมาได้คำตอบชัดเจนสิ้นสุดอยู่ที่เราหยุดเกิดถ้ายังเกิดอยู่คำว่าสิ้นสุดความทุกข์ไม่มีสิ้นสุดต้องหยุดเกิดก่อนหยุดเกิดก็ต้องหมดกิเลสก่อนจึงหยุดเกิดนั่นคือสิ้นสุดของเส้นทางแห่งความทุกข์ทั้งหลายชัดเจนแล้วตอนนี้ไม่มีอะไรมาบังอาตมาได้ตอนนี้พอจะมาทำอะไรจะมาใช้หัวใจเรายิ่งสว่างเท่าไหร่หัวใจเรายิ่งซึมซับความจริงเท่าไหร่คุณธรรมจริงๆคุณธรรมไม่ได้อยู่ไกลจากไหนเลยอยู่ที่ใจเราได้รู้ความจริงเท่านั้นเองจึงเข้าใจว่าสัจธรรมล้วนมีอยู่ให้ศึกษาเราหลงคว้าของเปล่าดูหน้าขำหลงเจริญเพลิดเพลินในกองกรรมจึงชักนำเวียนว่ายในสาครแต่ว่าบอกว่าชั่วโมงนี้เงินทองสัตตมาไม่ใช่คือคำว่ากิเลสแต่เป็นสิ่งที่จะก่อสร้างให้เกิดประโยชน์ในมนุษย์โลกเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขไม่ใช่เพื่อของกูเป็นกูใช่กูตัวกูไม่นานธรรมาก็ต้องตายอยู่แล้วธรรมาจะเพ้อเจ้อกับสิ่งนี้ทำไมเพราะอยู่ตอนนี้ธรรมาก็ไม่ขาดอะไรเพราะใจธรรมาพอหรือเพียงพอจึงไม่ดิ้นรนเพื่อคำว่าความมีที่ต้องเป็นทุกข์กับสิ่งที่จอมปลอมนะธรรมะจะไม่ทุกข์กับสิ่งจอมปลอมบทบาทสิ่งจอมปลอมตอนนี้เรารู้จักมาแล้วยิ่งเราไปเห็นคนรากหญ้าเขาดิ้นรนเพื่อคำว่าปัจจัยสี่จริงๆเขาอยู่แค่ปัจจัยสามเองแต่พอจำเป็นต้องใช้ปัจจัยสี่คืออะไรเจ็บป่วยก็ต้องกินหยุกยาเพื่อรักษากายยาถ้าเขาไม่เจ็บป่วยแค่ปัจจัยสามเองอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่มห่มแต่เมื่อเจ็บป่วยก็ต้องมียารักษาโรคนอกนี้ปัจจัยห้าทั้งหมดที่เราอยากมีอยากได้อยากเป็นอยากสบายอะไรก็แล้วแต่เราเติมลงไปแล้วแต่ว่าจะเติมเท่าไหร่ทั้งเติมไปมีเงินเยอะก็ซื้อรถคันใหม่คันใหญ่ขึ้นไม่มีเงินก็ต้องเดินปั่นจักรยานถ้ามีขึ้นมาหน่อยรถเครื่องแล้วแต่อันนั้นเพื่อให้สะดวกขึ้นเป็นยวดยานพาหนะ
ในการเดินทางหรือทางประกอบสัมมาอาชีพที่ต้องบรรทุกสินค้าก็แล้วแต่พอเป็นปัจจัย6 7 8มันยิ่งไกลไปจนถึงคําว่าเครื่องประดับประดาอันนี้สำหรับคนที่กินไม่หมดไม่รู้จะใช้อะไรแล้วก็มาตกแต่งประดับประดาแต่ถามว่าเกี่ยวกับร่างกายไหมร่างกายมันจะไปรู้อะไรเพชรเม็ดนี้สักกี่ล้านมันจะรู้เรื่องไหมไม่มันจะไปรู้อะไรทองเส้นนี้สวยแค่ไหนมันจะรู้ไหมไม่ดั่งยุคดั่งโด่งจะรู้ไหมสวยไม่สวยไม่มันจะต้องคนละเวลากันตรงนี้ใครจะไปไสยกรรมตกแต่งก็ต้องเหลือไว้ก่อนแต่ถ้ายังไม่พอแล้วยังไปทำอีกอันนี้หาทุกข์ใส่ตัวแท้ๆเลยแต่แล้วแต่หรือว่าพอเปลี่ยนดั้งแล้วทำให้ชีวิตดีขึ้นก็เป็นทางกรรมากินก็แล้วแต่อีกก็นี่แต่ตมาบอกว่าตมาไม่จำเป็นต้องทุกข์กับสิ่งจอมปลอมขอตมานี้ทรงเดียวตลอดทรงเดียวได้เวลาก็ปรงผมก็จบชุดก็ชุดเดียวไม่ต้องมีแฟชั่นเข้ามาให้ตมาบิดเบี้ยวไปกับแฟชั่นก็ชุดไปได้ทุกงานชุดเดียวของธรรมานะคนอื่นสังคมอาจจะมีกำหนดสมมุติกันว่างานศพต้องสีดำงานแต่งต้องสีฉูดฉาดก็ว่ากันไปแล้วแต่ของธรรมาชุดเนี้ยไปได้ทุราชนาจักรเห็นไหมเพราะสังคมเขายอมรับให้พระใส่ชุดนี้ชุดเดียวเราก็ต้องใส่ชุดเดียวก็ไม่ต้องดิ้นรนอะไรสบายเมื่อวานเจอโยมเห็นนั่งอยู่ร้านเขาก็ปิดเสื้อไม่ใส่ลงไปดูคุยกันดูชื่อสายยันชื่อสายยันนามสกุลประจบก็บอกผิดถูกไงไม่ทราบนะนี่เขาบอกเองก็คงไม่ได้เต็มร้อยแต่ว่าก็ไม่ถึงกับว่าเสียสตินั่งเอามานั่งทำอะไรก็ไม่ทำอะไรแล้วทำไมถอดเสื้อมันร้อนทำหน้าทำตามันร้อนฟันก็วัวมาแล้วนะมันร้อนใส่เสื้อแล้วอยู่กินยังไงรัฐบาลเขาให้เมื่อก็พูดผิดไปก็ว่า15วันก็ได้800คงไม่ถึงอ่ะแล้วมีเงินเท่าไหร่มีอยู่บาทหนึ่งไหนล้วงดูที่อยู่บ้านเงินบาทหนึ่งอยู่บ้านเก็บไว้บ้านแล้วใช้ใจยังไงอ่ะก็ไม่มีพูดง่ายก็ไม่มีแล้วกินอยู่ยังไงอ่ะก็ที่เขาก็ให้มา
แล้วมีบาทแล้วจะซื้อกินยังไงต่อก็ไม่มีต้องไม่มีไม่รู้แล้วถ้าให้เงินใช้อะไร1,000เดี๋ยวแต่ก็ต้องมาคำนวณก่อนเอาไหนลอง30ลบ25เท่ากับเท่าไหร่เขาก็บอกเหลือ5บาทพูดเป็น5บาทใช่ไหมเหลือ5บาทมันคิดเลขเป็นเว้ยแต่ว่ามันต้องใช้เงินเป็นต้องทอนเป็นแล้วก็บอกก็มาก็ยังถามตอนแรกถ้า30บวก5ล่ะได้35บาทงั้นจะได้ว่าจะให้500ดีหรือ1,000ดีเอาไป1,000ให้ไป100เอานับเขาก็เอามือข้างมือเสียข้างยกไม่ค่อยขึ้นนับเอาตั้งบนตักนับครบ1,010ไปครบแล้วจะไปทำอะไรเนี่ยก็ซื้อของกินใช้วันเท่าไหร่วันละ100งั้น1,000ก็10,00010,000พูดแบบไม่ต้องคิดถึงอนาคตเลยเบิร์ดเบิร์ดนี่แหละเบิร์ดเบิร์ดจริงๆแบบใครไม่รู้ก็มาดูไว้ว่าเรากล้าอยู่ชีวิตแบบนี้ได้ไหมไอ้ที่ว่าเราบอกเราทุกข์สภาพชีวิตเขาอะถ้าเขาคิดนะยิ่งกว่าฆ่าตัวตายซะอีกแต่เขาก็ยังมีรอยยิ้มนะมีรอยยิ้มพูดยังหัวเราะได้ยังยิ้มได้ตัวเขาก็เป็นผื่นนะเป็นจำแดงๆไม่รู้เป็นผิวหนังหรือเปล่าไม่ทราบแต่มีสิทธิ์ที่จะใช่หรือจะเป็นผดร้อนก็แต่น่าจะเกินผดร้อนนะเขาก็มอมแมมพอสมควรนะดูยังหัวเราะยังโต้ตอบได้แต่ไม่ได้หมายถึงว่าเขาสมบูรณ์ร้อยนะถ้าไม่งั้นเขาคงจะไม่มานั่งถอดเสื้ออยู่หน้าร้านครับตรงนั้นนั่งเหยียดขาบ้างแล้วแต่เขาอ่ะอ้าวไปแล้วนะเขาก็พยักหน้าไปนี่ไงดูชีวิตมันมีหลากหลายอย่าเพิ่งสรุปตัวเองว่าในโลกนี้ไม่มีใครแล้วที่ทุกข์กว่าโดยเฉพาะคนที่ขาขาดเมื่อวานสองข้างยังเด็กหนุ่มอยู่เลยโอ้โหเข้าไปในบ้านกับเตาอบใส่แมสหายใจไม่ออกแล้วนะโอ้ต้องเปิดแมสหายใจไม่ออกเข้าไปโอ้โหร้อนปุ๊บๆไวรัสตายแน่แล้วเข้าไปตรงนั้นมองห้องไม่เห็นนะพร่าไปหมดข้างในมันมืดนะหันไปดูก็บอกในห้องในคนพิการนี่ไงพอเขาใช้มือเข็นรถออกมาถึงเห็นมืดนะแล้วอยู่ในห้องแคบๆชีวิตเห็นแล้วงานการก็ไม่ได้ทำกันในบ้านตกงานกันก็อาศัยเงินพิการมั่งได้อยู่บ้างนั้นเรื่องเงินคนพิการเรื่องเงินชราภาพนี้อย่าตัดงบเด็ดขาดนั่นเท่ากับไม่รู้กี่หมื่นกี่พันชีวิตที่หรือกี่แสนชีวิตหรือกี่ล้านชีวิตที่เขาอยู่อย่างชีพด้วยสิ่งนี้ในบ้านปลายเขาให้เป็นสวัสดิการของคนแก่ด้วยคนพิการไม่งั้นคนเหล่านี้
ไม่มีที่พึ่งอีกเลยไม่ใช่ลำบากทีนี้ครับว่าเขาจะต้องตายอยู่ไม่ได้พิจารณาไปเราก็เห็นอีกบ้านหนึ่งโยมว่าทุกมาดูกันอายุ60แม่ก็น่าจะ80กว่าลูกสมองเหมือนเบลอไม่สมประกอบนั่งขนาดแม่ยังนับลูกหายไปคนเอาอยู่กี่คนบ้านนี้บอก2คนมีแม่ครับลูกเดินไปเอาแล้วนี่ใครอ่ะอยู่ติดกันอยู่ในห้องเล็กๆบ้านเดียวกันเป็นใต้ถุนมันก็คอกไก่นั่งอยู่ในอ๋อลูกเอาไหนบอกอยู่2คนอ๋อลืมอ้าวอะไรลืมนะพูดง่ายจังดูเหมือนความจำก็ไม่เท่าไหร่เหมือนอยู่กัน3คนนั่งอยู่ข้างในสามชีวิตอยู่ด้วยกันลืมบอกว่าอยู่2คนถ้ามาประเมินแสดงว่าเขาก็ไม่ได้จำดีหรอกลืมได้ยังไงก็อยู่กันทุกวันนั่งไปเห็นมันไม่ค่อยโต้ตอบอะไรนั่งมองถ้ามาเลยบอกนี่น่าไปนั่งสมาธิน่าจะนั่งดีนั่งอยู่ท่าเนี้ยน่าจะมีดีเหมือนกันก็ดูไปเห็นเราเห็นครับก็เลยช่วยไปที่แรก1,000ก็เพิ่มเป็น2,000เห็นแล้วมันก็สอนเราฉะนั้นตมาบอกถ้าเรามาทุกข์กับสิ่งจอมปลอมนี่เราโง่นะต้องบอกใช้คำว่าเราโง่ชีวิตจริงเรายังไม่ทุกข์แต่เรากำลังทุกข์กับสิ่งจอมปลอมกับเปลือกชีวิตเยอะไปเยอะไปยอมเปิดประตูหน่อยเนี่ยสามปานอากาศจะไม่พอประตูเปิดวันนี้แดดไม่มีเปิดปิดหน้าต่างเยอะเปิดประตูเลยตรงนั้นมันมีชายคาอยู่เปิดเนี่ยลองพิจารณาดูแล้วเราจะเห็นว่าชีวิตคนเราเราทุกข์กับความจริงหรือทุกข์กับสิ่งจอมปลอมความจริงเราทุกข์แค่ไหนกับสิ่งจอมปลอมที่เพิ่มทุกข์เราเท่าไหร่ไปตวงไปวัดไปชั่งให้ชัดๆเราอาจจะไม่ต้องทุกข์ก็ได้วันนี้ต้องดูด้วยนะดูด้วยก็มาบอกชีวิตจริงเลี้ยงไม่ยากอาจจะลำบากบ้างก็แล้วแต่ชะตาชีวิตแต่ละคนการทำตัวแต่ละคนการฝึกฝนตนยังไงความประพฤติตนแบบไหนก็จะมีรายละเอียดเจาะลึกลงไปคนจึงต่างกันด้วยสติปัญญาด้วยความรู้ด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยพละกำลังอะไรก็สุดแล้วแต่ทุกอย่างต้องอยู่ด้วยสติอยู่ด้วยจิตอยู่ด้วยปัญญาและถ้าเราได้พัฒนา3คำนี้สติจิตใช้คำว่าธรรมด้วยสติจิตธรรมและปัญญาเนี่ย
จะทำให้เราเข้าถึงสัจธรรมชีวิตไม่หลงติดกับสิ่งจอมปลอมและเปลือกแห่งความทุกข์ที่เรามาวุ่นวายกับชีวิตมากๆจะลดลงอารมณ์ก็จะไม่เร่าร้อนมากเกินด้วยกิเลสที่แผดเผาก็จะลดลงเราไปคิดกันเราไปพิจารณาแต่ถ้าใครยังสงสัยก็เปิดดูในเพจว่าพุทธแสงธรรมดูในไปดูใน YouTube อะไรก็ได้ในช่องทางของสื่อสารไปดูในโลกออนไลน์ใช้ว่าวัดพระพุทธแสงธรรมจะได้เห็นแล้วเอามาประมวลกับตัวเองอย่าฟังเป็นเพียงความรู้ต้องฟังให้เป็นชีวิตจิตวิญญาณและสติปัญญาถึงจะเข้าถึงธรรมคนที่เขาบรรลุธรรมเขาฟังอีกแบบด้วยสติด้วยจิตด้วยธรรมและด้วยปัญญาถึงจะเข้าถึงหลักแท้จริงไม่อย่างนั้นเรียนมาทั้งชีวิตไม่ประสบผลสำเร็จแห่งธรรมเพราะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเรามันไม่ไปอ่ะมันต้องไปด้วยไงจิตคุณไม่เดินทางไปสู่ธรรมะความรู้มันไปไม่ได้มันต้องควบคู่กันไปด้วยถึงจะไปได้เร็วเอาละสมควรเวลาจากนี้พระสงฆ์จะได้พิจารณาอาหารท่านธรรมยังตั้งคณิกะปัจเวกขณะปาทังพนามาเสปาติสังขาโยนิโสปินทปาตังปฏิเสวามิเรายอมพิจารณาโดยแยบคายแล้วฉันบินทบาทเนวาดาวายาไม่ให้เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานนามดายาไม่ให้เป็นไปเพื่อความเมามันเกิดกำลังพลังทางกายนามันดานายาไม่ให้เป็นไปเพื่อประดับนาวิภูสนายะไม่ให้เป็นไปเพื่อตกแต่งยาวะเดวะอิมัสกายะสถิติยาแต่ให้เป็นไปเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้ยาปนายะเพื่อความเป็นไปได้แห่งอัตภาพวิหิงสุปรติยาเพื่อความสิ้นไปแห่งความลำบากทางกายปรมัจจริยานุกหายาเพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์อิติปุรานัญจเวทนังปฏิหังคามิโดยการทำอย่างนี้เรายอมระงับเสียได้ซึ่งทุกขเวทนาเก่าคือความหิวนาวันจะเวทนังนาอุปาเทศามิและไม่ทำทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นยาตราจะเมภาวิสติอนวัชตาจะพาสุวิหาโรจาติ
อันหนึ่งความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตภาพนี้ด้วยความเป็นผู้หาโทษมิได้ด้วยและความเป็นอยู่อย่างผาสุกด้วยจะมีแก่เราดังนี้ตั้งใจรับพรอุทิศส่วนกุศลยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามะนิโชติรโสยะถาสัพพิยติโยวิวัชันตุสัพพะโรโกวินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสิริสานิจังวุฒาปจายโนจัตตารโหธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังบารังอายุโดภะระโดทีโรวันนะโดปฏิภาณโดสุขัสดาตาเมธาเวสุขังโสอติกัจเตอายุงดัตวาบาลังวันนังสุขันจะปฏิบาณโดดีขายุยาสวาโหติยัตถายัตโตปปัจจติติภวตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพพเทวตาสัมบาบุตธานุภาเวนัสดาโชติภวันตุเตภาวะตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพะธัมมานุภาเวนัสดาโชติภวันตุเตภาวะตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนัสดาโชติภวันตุเตนิมนต์พระคุณเจ้าทำภัตตกิจฉันอาหารเจริญพรไม่ชี้ญาติโยมพิจารณาอาหารและทานเป็นยาอายุวัฒนะก็เชิญเจ้าภาพร่วมรับประทานอาหารกันวันนี้ฝนตก